ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนดูพวกเราแต่งตัวแปลกๆไม่ใช่เป็นแม่ครัวหรือพ่อครัวหรือเชฟนะคะแต่วันนี้เรากำลังทำเรื่องการกู้ภัยในการกู้ต้นไม้อันเนื่องจากกรณีไฟไหม้ในเสถียรธรรมสถานที่ผ่านมา1เดือนนะคะวันนี้ทีมงานของพวกเรานะคะกับลูกขกรซึ่งได้มีโอกาสเรียนรู้กันมาตั้งแต่9นาฬิกาค่ะแต่วันนี้อยากให้มีการสรุปในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วเราก็จะโรยตัวมาจากต้นโพซึ่งจะเป็นต้นไม้ที่ใช้เป็นเซ็นเตอร์ในการทำงานเรื่องคนเอาถ่านในวันที่23คือวันเสาร์นะคะแนะนำบุคลากรของเราก่อนค่ะพี่อะไรคะสวัสดีครับชื่อนิวครับพี่นิวพี่นิวสอนพวกเรามากี่เชือกแล้วเมื่อกี้เนี้ยครับพี่นิวทำหน่อยค่ะมีทั้งหมด4เงื่อนหลักๆนะครับพี่โชว์เลยค่ะค่ะเงื่อนที่1 นะครับเพื่อจะลอยตัวนะคะค่ะเงื่อนที่1อันนี้เราเรียกว่าดับเบิ้ลโอเวอร์แฮนด์นะครับเงื่อนที่ทําได้ทุกคนแล้วค่ะได้ทุกคนนะครับเงื่อนที่2ตัวนี้ครับตัวนี้เลยเราเรียกว่าสแคฟโฟลด์ครับลูกศิษย์เป็นไงลูกศิษย์ก็ทําได้มั้ยทําได้ครับทําได้คุณแม่ก็เป็นลูกศิษย์นะครับคุณแม่ทําแล้วเมื่อกี้นี้ค่ะจ้ะเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนครับต้องค่อยๆเรียนรู้ทุกคนทำได้ครับจ้าจ้าเงื่อนที่สองครับอันนี้เงื่อนที่สามครับตอนแรกเชือกสีขาวเส้นนี้จะเป็นเชือกยาวธรรมดาครับอันนี้เรามาต่อเชือกให้กลายเป็นเชือกกลมค่ะนะครับเชือกตัวนี้เรียกว่าดับเบิลฟิชเชอร์แมนนะครับเงื่อนที่สามหัวร้านชนกันใช่ครับหัวร้านชนกันเงื่อนที่สี่คือFishman. เงื่อนนี้ที่เรากำลังผูกกันเรียกว่าเงื่อนพลาสติกพลาสติกพลาสติกครับพลาสติกฟูสิกก็ได้เรียกฟูสิกพลาสติกก็ได้ครับค่ะพลาสติกฟูสิกก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกมีชื่อไทยด้วยแต่ว่าชื่อไทยออกเสียงยากครับคุณแม่ขอสัมภาษณ์คนที่เรียนรู้นิดนึงได้ไหมคะว่าเขารู้สึกยังไงเพราะเมื่อกี้นี้คุณแม่เห็นแววตาเขาเปลี่ยนไปเลยค่ะยิ่งตอนที่พี่พระเอกเขาปีนขึ้นไปข้างบนทุกคนอยากปีนมากเลยเดี๋ยวเราจะมีตอนปีนนั้นตอนโรยตัวนะคะสัมภาษณ์ก่อนเอี้ยงเป็นไงคะครับก็สนุกไหมฮะสนุกครับชอบไหมคะชอบครับอนาคตจะเป็นอะไรคะ คนตัดต้นโพ เดี๋ยวจะให้ปีนตัดต้นโพเนี่ยค่ะป๊อปปี้ครัวเนี่ยอู่ข้าวอู่น้ำไม่น่าจะเป็นป๊อปปี้แล้วล่ะเพราะว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าป๊อปปี้เนี่ยนะคะสนใจเป็นกรณีพิเศษโดยปกติป๊อปปี้เนี่ยอยู่ในครัวแต่วันนี้เนี่ยอยู่จริงแล้วชอบวิชานี้ไหมคะชอบครับผมได้เรียนรู้ด้วยครับได้เรียนรู้ระวังนะลูกเขากำลังถ่ายป๊อปปี้อยู่นะคะนั่นหมายความว่าวันนี้มีทั้งหวานใจก็คือแม่ทิพย์แล้วก็น้ำหวานเลยไปผูกแข่งกันนะซ้อมต่อไปเป็นไงคะชอบผมชอบไหมชอบครับรดน้ำอย่างเดียวไม่เอาแล้วนะตอนนี้ดูต้นไม้ด้วยนะจ้ะไม่รู้ก็ได้รู้ครับผมได้รู้เอาค่ะชอบครับคุณยายครับอาจารย์ชอบมากมากเลยครับผู้อยู่เสถียรสามค่ะเตรียมมาแล้วค่ะต้นใส่ที่นู่นยังไม่มีต้นให้ตัดนะคะแต่ชอบก่อนชอบครับผมเพราะว่าสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจ้าโอ้โหเดี๋ยวพี่พระเอกเข้ามาตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะชอบครับผมเพราะว่าช่วงนี้ปีนต้นไม้บ่อยต้องขึ้นไปตัดแต่งดูอันนี้คือกลุ่มของ SCS 2นะคะพ่อเอกก็เนี่ยทุกคนได้แล้วได้ประโยชน์ชมอ๋อครับชอบครับผมต่อไปนี้ชมจะต้องเป็นอะไรคะอ๋อผูกเชือกเป็นปีนต้นไม้เป็นผูกเชือกเป็นไม่เอาต้องปีนต้นไม้เมื่อกี้นี้ตอนที่พี่เขาขึ้นไปชอบไหมโอ้โหเดี๋ยวจะเข้าไปดูตอนสุดท้ายปาว่าไงได้ความรู้เยอะเลยครับผมจะเดี๋ยวปาปีนให้โชว์หน่อยนะโชว์ให้ดูหน่อยนะพอดีกลัวความสูงครับคุณยายกลัวความสูงเรียบร้อยไปเลยค่ะคนกลัวความสูงทำไงดีคะยากครับถ้ากลัวความสูงใช่พี่เอาเงื่อนต่อไปพี่ถือไว้นะคะเอาละคุณยายเข้ามาไม่มีเชือกหรออาจจับไปก่อนต่อไปค่ะเอาละเรากำลังจะไปเป็นเงื่อนต่อไปที่เราจะขึ้นไปลอยตัวแล้วจริงเงื่อนต่อไปเราเรียกว่าเงื่อนคืออันนี้เป็นวิธีปีนแบบแรกนะครับวิธีปีนโอสคูลคือวิธีแบบโบราณเลยวิธีที่ผมสอนเนี่ยคือวิธีที่ใช้แรงเยอะที่สุดนะครับโบราณเนาะโบราณแล้วก็ใช้แรงมากในการปีนครับทีนี้ซึ่งก็น่าจะถูกต้องนะถูกต้องครับเราต้องเรียนจาก
เบสิกมาก่อนเราต้องเรียนจากโบราณใช่เราอย่าเพิ่งไปอาศัยเครื่องมือจ้ะเราต้องรู้จากพื้นฐานมาก่อนเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยเครื่องมือเราจะไม่มีทักษะในการช่วยโอ้พี่คุณแม่เพิ่งเห็นตัวล้อพี่เนี่ยพี่หมุนหน่อยพี่หมุนหน่อยครับพี่มีห่วงเต็มไปหมดเลยค่ะมีที่วางอุปกรณ์หมดเลยค่ะเมื่อกี้นี้เราโชว์กันตอนที่นั่นนะรับรองได้แหละค่ะว่าเราจะมีมนุษย์ที่ปีนต้นไม้ที่ปลอดภัยอีกเยอะเลยขอเชิญพี่ดูรอบตัวพี่แล้วพี่เริ่มสอนพวกเราเลยเดี๋ยวเราจะลอยตัวกันแล้วค่ะตอนนี้มีเริ่มมีคนดูอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวคุณแม่พูดก่อนมีคนดูอยู่ไหมคะแล้ว220แล้วค่ะเรียนรู้ไปกับเรานะคะค่ะเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะเห็นตอนปีนต้นไม้ไปด้วยกันพี่สอนตอนปีนได้เลยค่ะได้เงื่อนต่อไปนะครับเป็นเงื่อนสำหรับปีนคือเงื่อนที่เราเสร็จไปแล้วครับของคุณแม่ไปไหนเส้นของคุณแม่มาเอามาปีนค่ะทีนี้มาปีนค่ะเชือกของแต่ละคนนะครับสั้นยาวไม่เท่ากันเมื่อกี้ยายหนูคนที่สอนคุณแม่ไปไหนเชือกที่เราใช้ครับกำลังดูถ่ายทอดใช่ไหมส่วนมากจะเป็นเส้นลายแบบนี้ครับเส้นลายอย่างนี้ค่ะความยาวจะอยู่ที่1เมตร35สมมุติว่าถึง35เซนนะครับสมมุติว่าถึงค่ะสมมุติว่าถึงนี้วิธีแรกนะครับเราต้องทําเชือกตัวนี้ครับให้มีหัวนะครับเพื่อจะให้มีหัวแบบนี้ครับเหมือนตัวนี้เพื่อที่สามารถถูกเงื่อนต่อไปได้นะครับอันนี้ดับเบิ้ลใช่มั้ยใช่ครับโอเคสมมุติว่าทําแล้วสมมุติว่าทําแล้วเดี๋ยวผมทําก่อนคุณแม่เรียนมาเมื่อกี้นี่นะคะคุณแม่ก็สามารถทำได้นะเนี่ยครับไม่ใช่โอ้โหมาเร็วมาสอนเร็วไม่ใช่ผิดไปแล้วเมื่อกี้ทำไมเราดูเหมือนเราทำได้ล่ะมาจับถูกได้ครับนี่คุณแม่จะเอาเงื่อนตามสองด้านใช่สองด้านครับตอนนี้เชือกพี่ยาวไปถ้าคนไหนเชือกยาวครับแนะนำให้ถ้าของใครยาวไม่เหมาะครับตัดเพราะว่าเราใช้เชือกหลายขนาดเราจริงๆควรมีเชือกให้ครบทุกขนาดที่มันครอบคลุมนะคะอย่างเช่นถ้าข้าวครบโคนนิ้วค่ะแทงปลายเชือกออกตามปลายนิ้วชี้แทงปลายเชือกออกตามปลายนิ้วชี้นี่นะคะใช่ไหมคะนี่จะยากหน่อยครับซับซ้อนหน่อยตรงนี้ค่ะใช่มาแทงตรงนี้โอเคสำหรับคนที่เชือกยาวเกินนะครับเราแล้วก็ดึงนิ้วออกเราทำก่อนฝั่งหนึ่งเราทำสแคปโฟก่อนหนึ่งฝั่งสำหรับคนที่เชือกยาวกว่านะครับทำหนึ่งฝั่งได้แล้วชื่ออะไรนะคะชื่อสแคปโฟทีนี้เราจับฝั่งสแคปโฟนี่สำหรับคนที่เชือกยาวนะครับอันนี้จ้ะให้เล็กวัดระยะมา1เมตรวัดระยะมา1เมตร1เมตรสำหรับคนเชือกยาวค่ะอันนี้เตรียมจะปีนต้นไม้กันแล้วค่ะพอเราได้ขนาดแล้วเนี่ยเราจับตรงนี้เลยครับเราทำใช้ตรงนี้เลยจ้ะเราทำสแคปโฟด้วยความยาวจะสั้นสมมติว่าคุณแม่ทำอย่างนั้นเอาไหมเหมือนเดิมหนึ่งเราทำเป็นเส้นคู่นี่นะคะแล้วจะมีฝั่งนึงที่ยาวกว่าแล้วก็สั้นกว่าเอานี้ไว้ข้างในไอ้ยาวกว่านี้ก็ปล่อยไปเราไม่ต้องใช้มันค่ะ1เราได้เชือกที่ขนาดพอดีละครับฟันเข้าคนนิ้วรอบที่2อย่างนี้ค่ะใช่แล้วก็รอบที่3เอาปลายเชือกแทงออกไปได้มั้ยครับปลายนิ้วชี้โอ้โหแล้วเชือกเรามันก็จิ๊บเดียวเนาะนี่พอเราได้แล้วเนาะมามีใครยังไม่ได้มั้ยครับอุ๊ยเชือกหมดเอาใหม่นี่พอเราได้แล้วนะคะมาอย่างนี้นะคะเรา1จับไว้อย่างนี้ค่ะมีเชือกแบ่งเชือกให้เป็น3ส่วนก่อนพันให้เป็นตัวแซ่บอย่างนี้ครับ1รอบโอเคให้กำลังใจกันมาหน่อยนะคะเราจับไว้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งคือส่วนนี้ใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะอีกสองส่วนใหม่ยาวๆค่ะค่ะครับทีนี้เอาอ้อมกับเชือกหลักของเราค่ะถูกค่ะรอบที่หนึ่งเราได้ใช่อ้อมลงมาเลยค่ะรอบที่สองขั้นเข้าโคนนิ้วค่ะเข้าโคนนิ้วนี่ค่ะฝั่งเราจะมีฝั่งที่สั้นกว่าแล้วฝั่งที่ยาวกว่าเนาะถูก
คราวนี้เราฝั่งที่ยาวกว่าเนี่ยพันขึ้น4รอบทางออกไปค่ะได้2อันแล้วนะคะใช่พันนี้เลยโอ้เชือกมันสั้นเนาะแต่ว่าเอาเหอะค่ะก็เป็นอันว่าคุณแม่ก็ได้2ด้านแล้วนี่ค่ะ4ละเห็นมั้ยนี่ทีนี้มันจะอยู่คนละฝั่งกันของผมค่ะได้ไม่เป็นไรเนี่ยค่ะเข้าไปไหนแล้วค่ะของเรากระสับโอ้โหดูเอาคุณแม่ได้2อันแล้วทำไงต่อเอาพันคาบเชือกครับพันคาบเชือกอ่ะขอด้วยคนอ่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปจับฝั่งยาวเลยครับจับฝั่งยาวค่ะพันขึ้น4รอบพันขึ้น4รอบ1 2 3ค่ะแล้วมันสั่นตีรอบหมดแล้วฮะให้มันฝั่ง4รอบทีนี้พอเราได้4รอบเงี้ยครับค่ะฝั่งข้างบนเนี่ยที่เราพันขึ้นเราทาบกลับมาให้อ้อมเส้นทาบกลับมาค่ะจับมาลักษณะนี้ครับจับอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราสังเกตดูว่าที่อยู่เชือกฝั่งที่เราพันลงมาครับค่ะมือข้างขวาเนี่ยถูกไหมจะทับข้างซ้ายอยู่ค่ะนี้เราไขว้กลับไปข้างหลังเพื่อเหมือนเราของคุณแม่ครับเอียงลงไปก่อนแล้วก็ฝั่งซ้ายทับเอาขวาแล้วก็ซ้ายทับใช่ครับใช่ของคุณแม่เนี่ยนะมันสั้นเงื่อนจอกมาลักษณะนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใช้ปีนเราจะได้ใช้ปีนตัวนี้กันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเราลองดึงดูจากข้างล่างต้นไม้ตัวนี้จะล็อกในเสถียรธรรมสถานหนึ่งหลังจากที่เราก็ตัดกันมาเยอะแล้วนะคะแต่คราวนี้เราจะตัดหนักมืออาชีพเราเรียกว่าลูกขกรใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เป็นแค่ผู้ช่วยนะคะที่เป็นกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะใส่เครื่องมืออย่างที่เรียกว่าผู้ช่วยค่ะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสที่จะได้เห็นการโรยตัวเดี๋ยวคุณแม่จะให้เห็นว่าภาพของการทำงานใน2วันนี้ของการที่ใช้โครงการพอเราบีบนิดเดียวก็จะโรยเลยคนเอาถ่านใช่ครับเป็นโครงการคนเอาถ่านซึ่งเราก็จะมีใช่ครับตัวนี้ใช้ขึ้นและลงใจดีของเราทุกคนเรียนนะคะแล้วก็ดูค่ะคนเรียนของเราอีกคนนึงเนี่ยค่ะกำลังเรียนทางนี้ค่ะจะไม่ฉีตะวันได้ไหมคะใช่ไม่ฉีตะวันเตรียมที่จะไปโรยตัวอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์พอเราพักกระถิ่นมันอ่ะมันก็จะจับแน่นมากทีนี้เวลาเราดึงนี้ครับมันจะล็อกเกียร์นะครับแต่ถ้าเราไปแตะตรงนี้อันนี้เราทำเหมือนกับเขาเลยใช่ไหมเหมือนกันเลยค่ะมันจะดึงไม่อยู่คนละฝั่งเคสอยู่ไหมคะอยู่ลองจับตะวันเธอห้ามจะไปทำลอยตัวตอนกลางคืนนะเพราะคนเขาจะคิดว่าเธอจะเป็นนางไม้อะไรมานะนี่เธอต้องระวังนะเพราะเธอเนี่ยทำงานทั้งกลางวันกลางคืนนะมันเป็นตัวล็อกสอนเขานะคะอันนี้แหละค่ะเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งที่หุบเขาโพธิสัตว์อันนี้จะเป็นเบอร์ลองๆนะคะเพราะเราจะเริ่มเทคโอเวอร์กันหมดแล้วแม่ชีจะทำทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูที่เชือกลอยตัวตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วคนกำลังดูอยู่300คนไปดูลอยตัวก่อนเลยได้ป่ะพี่ได้ครับมาเลยค่ะเปลี่ยนมุมนะคะเรารอกันว่าขณะนี้ขณะที่กำลังเตรียมตัวไปนะคะคุณแม่มาแอบดูตรงนี้ก่อนนันทวันนี่ค่ะวันก่อนนี้เรามาดูต้นไม้ต้นนี้นะคะแล้วเราก็พยายามดูว่าต้นไม้ต้นเนี้ยจะตายหรือเปล่าเท่าที่เรามองเห็นการให้ปุ๋ยที่ใบของลั่นทมที่ยังพอเหลืออยู่เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ที่โคนของลั่นทมนี้เราก็เอาปุ๋ยจากทาราฟาร์มนะคะเข้ามาเพราะเราจะเห็นว่าก่อนที่เราจะไปตัดต้นไม้เราต้องช่วยต้นไม้ให้แข็งแรงก่อนแล้วเมื่อต้นไม้แข็งแรงคราวนี้เราก็จะปีนขึ้นไปตัดตามนี้เลยค่ะมาที่ตรงนี้เลยนะคะเอาละเราจะมาล้อมวงการใครที่ไม่มีหมวกและไม่ได้มีเครื่องเป็นสัญญาณของการทำงานออกไปยืนเป็นนอกวงกลมไว้ก่อนนะคะเราจะโรยตัวอันนี้จะตัวจริงโรยหรือตัวปลอมโรยคะ
ตัวจริงโรยดีกว่าไหมคะเหลือตัวปลอมกว่าตัวจริงก่อนโอเคตัวจริงก่อนตัวจริงก่อนค่ะเราเห็นจริงๆเลยค่ะเรามีกิ่งแห้งที่เราเลื่อยไปแล้วเมื่อตอนเช้านี้ก่อนเข้ารายการไปสักหนึ่งกิ่งเดี๋ยวพี่ๆลองดูว่ามันมีกิ่งไหนที่ตายอีกเราก็จะได้เตรียมต้นไม้ต้นนี้เอาไว้ในวันเสาร์นี้เลยที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะทำให้คนที่มาอยู่ในการระดมบุญที่ตั้งชื่อว่าคนเอาถ่านมันปลอดภัยที่สุดนะคะและแน่นอนค่ะทุกครั้งที่เราเห็นพ่อแม่เขาทำงานกับคุณแม่อยู่เรากลับไปดูเด็กๆได้เลยค่ะเราก็จะเห็นเด็กๆที่อยู่กับเราแบบอาการเหมือนผู้กองเชียร์นะอาการสนับสนุนนะคะขณะที่กำลังพูดถึงเรื่องเด็กๆทางนี้ก็จะเตรียมตัวที่จะให้ความรู้ค่ะพี่มาอยู่ที่พี่ใช่ไหมคะมาอยู่ที่ใครคะมาพี่ให้ความรู้กับคุณแม่หน่อยค่ะเรารู้ในทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์นี้แล้วว่าเชือกนี้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่อันไหนที่มีไว้สำหรับทำอะไรตอนนี้อาจจะไม่ได้อธิบายเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่อยากให้เราดูว่าสิ่งที่เราเรียนกันมาใน2วันนะคะก็คือเมื่อวาน1วันคณะแม่ชีก็ตื่นตัวมากบรรดากลุ่มสะใจดีของเราก็สายตาแวววาวมีฉันทะมีความรักมีความสุขในการที่จะทำงานแล้วก็มีความพยายามพี่แนะนำตัวเองนะคะพี่กำลังจะทำอะไรไมโครโฟนอยู่ที่พี่พูดได้ทุกอย่างเลยค่ะครับจ้ะสวัสดีครับชื่อนิวนะครับมาจากสมาคมลูกกรรมไทยนะครับจ้ะเป็นวิทยากรสอนการปีนต้นไม้อย่างถูกวิธีครับแล้วก็ปลอดภัยครับวันนี้เขาเป็นพระเอกของเราเลยค่ะ okay. เขาจะบอกให้คุณแม่เนี่ยต้องออกไปข้างนอกเพราะจะปีนขึ้นพวกเราก็ต้องไปยืนอยู่ข้างนอกดูงั้นคุณแม่มายืนทางนี้พี่พูดไปเลยนะไมโครโฟนอยู่กับพี่ครับค่ะอันนี้คือระบบการทำงานที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ครับเรียกว่าระบบ VT นะครับเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับยังเป็นระบบที่ทั่วโลกยังนิยมใช้กันอยู่นะครับวิธีนะครับคือเรานำอุปกรณ์เนี่ยครับใส่เข้ากับชุดของเรานะครับสแนปเข้าด้วยกันนี้เวลาเราจะปีนนะครับเราดึงเชือกเพื่อให้เงื่อนตัวนี้จับครับแล้วเราลองเทสดูก่อนว่าเงื่อนตัวนี้รับน้ำหนักเราได้จริงๆหรือเปล่านะครับลองปล่อยมือนั่งนะครับน่าสนุกเลยนี่เราจะมีตัวช่วยปีนนะครับที่ติดไว้ที่ขานะครับตัวนี้เป็นตัวช่วยพลังในการเคลื่อนของเราถ้าเราออกแรงดึงปีนด้วยแรงตัวเองครับผมน้ำหนัก70กิโลกรัมกว่าผมจะปีนขึ้นไปถึงข้างบนนะครับผมก็หมดแรงแล้วไม่มีแรงเลื่อยไม้แล้วจ้าจ้าครับทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเราให้เราใช้แรงที่เท้านะครับในการปีนขึ้นเพราะขาเรามีแรงมากกว่าแขนนะครับแขนเราสองข้างจับเชือกฝั่งที่มีเงื่อนนะครับออกแรงขาอย่างเดียวมือเราเอาไว้ประคองนะครับนั่งลงยกขาขึ้นอุปกรณ์ตัวนี้เวลาเรายกขาขึ้นเขาจะขึ้นให้เองนะครับก็เหยียบยืนตอนนี้ใช้ทั้งขาทั้งมือเลยถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่ามือเราใช้แค่พยุงออกแรงที่ขาในการปีนมากกว่าครับอ๋อขาเป็นตัวทำงานนะใช่ครับขาเป็นตัวออกแรงตัวทำงานนะเห็นไหมนะมือเดี๋ยวไปพยุงไว้มือพยุงไว้นะครับนั่นกำลังขาก็ต้องแข็งแรงมากใช่ครับตะวันจะปีนน่ะตะวันต้องซ้อมเดินจงกรมก่อนนะอันนี้เราจะลอยตัวแบบจงกรมเลยนะเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วนะคะนี่มาดูทางนี้สิมายืนที่นี่กันนี่จะได้เห็นนู่นเห็นปะนี่ไงมองละเหยียบต้นไหนเห็นละอาจารย์นี่เป็นต้นโพต้นแรกๆของเสถียรธรรมสถานหนึ่งค่ะแล้วก็เคยฉีกไปตอนที่มีพายุลูกเห็บค่ะมันจะมีบางมุมที่มันยังไม่ได้รับการเลื่อยอย่างถูกวิธีตอนนี้เรากำลังทำงานกันเพื่อให้ทุกคนได้กล้าที่จะปีนขึ้นไปก่อนค่ะเชิญพูดต่อค่ะครับพอเราปีนมาถึงตำแหน่งที่เราต้องการจะทำงานแล้วเราก็ปลดอุปกรณ์ที่ขาออกนะครับอ๋อพอถึงตำแหน่งแล้วเหยียบไปที่กิ่งไม้เลยทีนี้เรามองหากิ่งที่เราที่จำเป็นต้องตัดนะครับก่อนเราจะตัดกิ่งไหนเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าทำไมต้องตัดกิ่งนั้นออกนะครับอย่างกิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราครับอันนี้เป็นกิ่งกระโดงกิ่งตั้งเนี่ยครับโอ้ยเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้ครับเขาจะแทงสูงขึ้น
แล้วก็ไปเบียดกับกิ่งอื่นๆทำให้ต้นนี้ดูรกในอนาคตค่ะเราสามารถตัดออกได้ครับกิ่งพวกนี้พี่เลื่อยเลยค่ะโอเคก่อนจะทำงานนะครับเราจะมีเราใช้ของมีคมเราจะมีเชือกนิรภัยเส้นที่2นะครับที่เราเรียกว่าแลนยาร์ดแลนยาร์ดดึงออกมาคล้องไว้ก่อนครับพอเราคล้องแลนยาร์ดเสร็จเราถึงจะหยิบเลื่อยออกมานะครับอันนี้จะปลอดภัยเพราะว่าเรามีที่เซฟเราตั้งแต่เอวนะคะขาข้างล่างเคลียร์นะครับจ้าก่อนตัดให้สัญญาณกับข้างล่างด้วยนะครับข้างล่างก็ต้องบอกว่าเคลียร์ด้วยนะคะล่างเคลียร์นะเคลียร์เดี๋ยวนี้รู้แล้วค่ะต้องส่งสัญญาณไม่ได้ดูอยู่เฉยๆนะคะตั้งเคลียร์เห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มเรียนรู้คุณแม่สังเกตว่ามันทำงานเป็นทีมค่ะถึงแม้ว่าจะมีพระเอกคนเดียวที่จะขึ้นไปที่ต้นไม้ก็จริงแต่ว่าคนข้างล่างจะต้องให้ความสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณถามว่าเคลียร์ไหมถ้าเราบอกว่าเคลียร์เนี่ยแสดงว่าเราเป็นทีมแล้วงั้น1คนพูด1คนไม่ตอบนี่ก็เรียกว่าไม่มีทีมแล้วนี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำงานทีมเวิร์คการฝึกอบรมกับสมาคมเราจะใช้เวลาถึง4วันนะคะวันนี้เป็นวันที่2ก็ทำให้เกิดความร่างเคลียร์นะใจนะต้องถามอย่างต้นข้างหลังเนี่ยคุณแม่ถามหน่อยได้ไหมคะว่ากิ่งมันเป็นอย่างเงี้ยมันควรตัดออกไหมทางฝั่งเนี้ยนะไอ้สองแง่เนี่ยค่ะถ้าโดยหลักการจริงๆของการประเมินข้างหลังพี่ที่เขาขึ้นไปเนี่ยนี่เนี่ยหนูเห็นเป็นแง่สองอันนี้ไหมคะอันนี้เหรออันนี้กิ่งเก็บไว้ก่อนได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ทึบมากยกเว้นเสียจากว่าปลายกิ่งมันผุแล้วมันจะตัดออกอันนี้โดยปกติถ้าเราทำเราก็จะมีบันไดปีนขึ้นไปซึ่งมันก็ไม่สามารถเห็นทั้งหมดได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวลองให้พระเอกแล้วก็ลองจริงๆถ้าทุ่นแรงอะค่ะก็เราก็สามารถใช้บันไดปีนขึ้นไปได้พอปีนขึ้นไปถึงแล้วเราก็ต้องคล้องแลนยาร์ดถึงจะปลอดภัยถึงจะปลอดภัยโอเคก็คือจริงๆการเป็นแรงเป็นการทุ่นแรงค่ะซึ่งบางทีพี่ๆก็ปีนเหมือนกันแต่ว่าพอขึ้นไปปุ๊บก็จะไปเซตระบบไปเนี่ยข้างบนอีกทีจ้ะร่างเคลียร์นะครับเคลียร์ค่ะดูเขาดูน่าจะใช่แหละเพราะต้นไม้ต้นนี้ก็ประมาณ30ปีอะค่ะ30ปีนะคะที่เรายกมาบิ๊กมูฟมานะคะแล้วก็เราก็มีพายุอยู่ครั้งหนึ่งที่มันฉีกไปเลยที่เราดูเมื่อวานนี้แล้วเราบอกว่าอันนั้นเรายังไม่ได้ปิดแผลซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะใช้ต้นโพนี่แหละค่ะเป็นครูตลอดทั้งวันแต่ช่วงนี้เป็นช่วงอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนเป็นการทำงานเป็นทีมมีความรู้อะไรก็เอาสิ่งนั้นเข้ามาโดยหลักการจริงวันนี้คุณแม่ต้องอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่เนื่องจากว่ายังเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาจิตใจของตัวเองแบบคนเอาถ่านความพิจารณ์นี้ออกนะผูกได้ค่ะผูกเลยค่ะพี่เอาเลยค่ะการเคลียร์นะเคลียร์อันนี้นะคะจะเป็นตัดสามครั้งนะคะจะบากท้องก่อนเพื่อลดน้ำหนักนะคะเอาลูกพูดเลยมาอยู่คุณยายอันนี้จะเป็นการตัด3ครั้งเพื่อไม่ให้กิ่งฉีกนะคะไม่ให้เกิดบาดแผลที่ไม่จำเป็นนะคะเขาจะตัดท้องกิ่งก่อนเข้าไป1ใน3แล้วก็ตัดเหลื่อมล่างเคลียร์ตัดเหลื่อมเคลียร์แล้วพอมันหักเดี๋ยวรอให้พี่ก่อนพอมันหักปุ๊บเนี้ยค่ะมันก็จะลดการฉีกไปที่เนื้อไม้ที่เราจะเก็บไว้ค่ะจากนั้นหลังจากนั้นก็จะเก็บที่คอกิ่งเก็บต่อนะครับข้างล่างเคลียร์เคลียร์
ันนี้คือตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะคือตำแหน่งคอกิ่งค่ะตำแหน่งคอกิ่งตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนตู้เย็นสะสมอาหารของต้นไม้ค่ะถ้าเราตัดถูกตำแหน่งเนี่ยต้นไม้สามารถสมานแผ่ตัวเองได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราตัดไม่ถูกตำแหน่งเนี่ยต้นไม้ก็จะไม่สามารถสมานแผ่ได้แล้วก็จะผุเป็นโพรงลุกลามไปจนถึงโคนลำต้นได้ค่ะซึ่งอันนี้เราก็สูญเสียต้นไม้ใหญ่ๆก็เพราะจากตรงนี้เองนะคะสาเหตุเกิดจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะถ้าเราต้นทางถ้าเราทำให้มันถูกต้องอะค่ะในอนาคตเราก็จะไม่ต้องมาคอยดูแลหรือแมนเทนแนนซ์มันเยอะค่ะแล้วก็จะไม่สร้างปัญหาให้เราด้วยถ้าเราตัดถูกต้องตั้งแต่แรกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำรายการวันนี้ซึ่งก็พูดถึงมิติของการทำงานเป็นทีมนะคะก็ให้กำลังใจกลุ่มสะใจดีและคณะแม่ชีที่กำลังเรียนรู้กับบุคลากรที่ต้องบอกว่าใน2วันนี้เนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วก็ไม่มีอะไรถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้เป็นภาชนะที่พร้อมที่จะหงายแล้วก็ไม่รั่วเนี่ยรับรองได้เลยว่าเราจะได้น้ำที่ล้นออกไปแล้วก็เป็นน้ำที่ยังมีชีวิตที่จะงอกงามเพราะน้ำนั้นเราไม่เป็นน้ำเต็มแก้วที่ไม่พร้อมเรียนรู้แต่การที่เราเป็นภาชนะที่หงายและเป็นภาชนะที่ไม่รั่วเราจะส่งต่อองค์ความรู้นี้ออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะคะคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณเลยค่ะในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่นาทีที่เราได้ทำงานร่วมกันในดูเห็นไหมคะนี่ยิ่งกับพระเอกหนังอีกนะเนี่ยก็มากเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวจะขอให้ใครสักคนหนึ่งไปเรียนละโปอย่างนี้เลยนะคะขอตัวอย่างสักหนึ่งคนค่ะค่ะใครคะใครจะขึ้นคะขอตัวอย่างค่ะฮะอ่ะเอียงอ่ะเอียงใส่รองเท้าแล้วเอียงมาเลยค่ะค่ะเอียงจะเป็นคนที่เดี๋ยวพี่เขาจะให้ความไว้วางใจนะคะเพราะว่าเราก็มีต้นไม้เป็นร้อยๆต้นนะในนี้นะนี่แค่ต้นเดียวเป็นต้นครูนะคะมีอะไรจะแนะนำอีกไหมลูกตอนนี้โรยละโรยลงตอนนี้พี่เขากำลังจะลงมานะคะลงมาที่พื้นโอ้ยต้องย่อก่อนด้วยนะต้องย่อขาก่อนค่ะเพื่อที่จะถอดอุปกรณ์ออกจากตัวได้ง่ายๆโอเคครับพี่นิวคะเดี๋ยวแล้วพี่นิวสอนพี่เอี้ยงหน่อยค่ะในรายการค่ะได้ครับพี่เอี้ยงเข้าไปเลยได้ค่ะต่อไปนี้จะเป็นตัวจริงเสียงจริงของเสถียรธรรมสถานเมื่อกี้เนี่ยค่ะตัวจริงวิชาชีพเหมือนกางเกงครับวิชาชีพเอาถ้ามีมือถือมีอะไรสอดดูไม่ชีตะวันแต่งตัวมาพร้อมที่จะปีนนะคะแต่ยังไม่มีรองเท้านะคะเขาต้องเปลี่ยนตั้งแต่รองเท้าเนี่ยค่ะพี่ไมโครโฟนอยู่กับพี่อธิบายหน่อยได้ไหมคะไอ้ที่มันอยู่ในเครื่องมือของพี่นะคะพี่จะอธิบายเลยค่ะคุณแม่ขออนุญาตไปอยู่ตรงนู้นแป๊บนึงค่ะมันน่าจะอันนี้มีอุปกรณ์โรยตัวสำหรับเวลาที่เราจะปีนไปเช็ดกระจกไหมคะเหมือนกันไหมคะคล้ายๆครับแต่ว่าอันนี้เป็นสำหรับงานต้นไม้โดยเฉพาะครับอ๋ออันนี้ต้องเฉพาะนะคะต้องเห็นว่ามันมีความเป็นเฉพาะวิชาชีพนั้นๆอยู่ค่ะนี่คุณแม่ทำงานนี่คุณแม่ยังต้องใส่หมวกเลยเขาบอกว่าต้องเป็นมืออาชีพนะคะค่ะถูกมัดแล้วค่ะโอเคหรอกโอเคนะครับไม่รู้โอเคโอเคต่อไปคือใส่อุปกรณ์ช่วยปีนที่ขาครับปีนโอเคอันนี้ใส่ขาเข้ามาเลยครับเหยียบทราบว่ารองเท้าที่จะขึ้นต้นไม้จะเป็นรองเท้าที่มีข้างหน้าเป็นเหล็กด้วยนะคะครับแต่อันเนี้ยเรายังไม่มีแต่ของพี่เขาต้องเป็นมืออาชีพเลยเพราะว่าถ้าอุปกรณ์มันตกลงไปปึ้งแล้วมันบาดมันจะไม่ถูกขาคนค่ะมันจะถูกแค่รองเท้าของคนเท่านั้นค่ะพี่เคยใช้อุปกรณ์มาก่อนไหมครับอุปกรณ์นี้ยังโอเคเคยแต่ว่าเคยปีนบ้างใช่ไหมครับเคยปีนครับโอเคครับเคยปีนที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใช่ไหมครับจะเป็นอุปกรณ์คนละชนิดครับผมไปเลยครับอ๋อได้แม่โยลงได้อย่างเดียวฉันน่ะเพิ่งรู้ว่าคนของฉันมีอุปกรณ์คันโยกตัวนี้เอาใส่กับห่วงโยกอ่ะนี่เวลาพี่จะปีนนะครับมือข้างนึงดึงนี้ออกมาอีกมือข้างล่างจับข้างล่างจับดึงส่วนขึ้นดึงส่วนล็อกดึงส่วนขึ้นดึงส่วนกันอีกทีนึงจับนั่งลงไปมือนั่งลงลองไปมือสองมือดูนะครับทีนี้อุปกรณ์ของพี่ครับตัวช่วยปีนเนาะ
ยกขาขึ้นมาดูชอบเห็นคนในเสถียรเรียนรู้สังเกตดูว่าเป็นกระเดื่องเป็นคนชอบให้ความรู้เวลาเปิดครับเกิดการเรียนรู้ก็ชอบซัพพอร์ตสนับสนุนเรางานกลับมาเพราะมันไม่เรียนรู้มันก็ตายแล้วไงมันก็เป็นสังคมที่ตายแล้วอ้าวหลงเกาะจ้องเกาะจ้องจอผิดต้องจอนี้ทีนี้ดูลักษณะอุปกรณ์ตัวนี้ข้างในเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าหนามเตยนะครับโอ้หนามเตยค่ะเป็นระบบหนามเวลาเราใส่เชือกเข้าไปนะครับแล้วเราออกแรงขาเหยียบลองเหยียบดูเฉยๆก่อนหนามเตยตัวนี้จะจิกเข้าไปในเชือกนะครับทำให้เราสามารถปีนขึ้นบนเชือกได้ทีนี้เวลาที่มันตึงอย่างเงี้ยครับเวลาเราเหยียบขาน้ำหนักตึงนะครับหนามเตยยังอยู่ในเชือกอยู่นะครับพี่จะไม่สามารถแกะออกได้วิธีที่พี่จะแกะออกได้คือพี่ต้องยกขาขึ้นเพื่อให้มันคลายแล้วค่อยแกะออกจังหวะค่ะเข้าใจไหมครับครับผมโอเคทีนี้เตรียมพร้อมจะปีนแล้วสองมือพี่จับเหนือออกแรงขาเหยียบยืนนั่งลงยกขาขึ้นเหยียบปีนนั่งลงเหมือนกันเดี๋ยวเวลาพี่ปีนนะครับพยายามอย่าให้มืออย่าให้สองมือพี่มากดโดนหัวเงื่อนตรงนี้อย่าพยายามอย่าให้โดนเหยียบปีนนั่งเหยียบยืนนั่งลงยกขาเหยียบนั่นนั่นแหละครับมันง่ายไหมเอี้ยงเวลาปีนขึ้นไประดับหนึ่งครับตอนพี่ก็ขึ้นไปดูมันง่ายมากนะคะตอนของเอี้ยงนี่ดูขามันจะเป็นทิ่มหน้าพี่ก็สีนะเราลองไปมือเอามาได้เนาะโอเคครับลองปีนอีกหน่อยนึงนั่งเอี้ยงแล้วเอี้ยงมีเลื่อยไปป่ะนั่งไปมือทีนี้เอาแค่ปีนก่อนนะคะลองปลดดูว่าปลดได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าพี่ปลดไม่ได้มันจะลงไม่ได้โอเคเนาะปีนต่อนะครับปีนต่ออะไรปีนต่อใส่ขาลองปีนขึ้นไปสักหน่อยนึงแม่คุณแม่น่าอยากเอาเลื่อยให้เอี้ยงทำให้จบเสร็จก่อนปิดรายการเนี่ยมีเลื่อยอยู่ตรงนี้ไหมไม่มีนะจ้ะพี่เขากลัวเอี้ยงตกนะเอี้ยงต้องบอกคุณแม่ด้วยนะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอเนี้ยนะมันต้องปลอดภัยนะโอเคคนอ้วนทำได้ไหมคะคนอ้วนทำได้เหรอคะคนอ้วนปีนได้เหรอคะได้ครับไม่เหนื่อยมากงั้นห้อยตัวลงมาอธิบายซิขาลงทีนี้วิธีจะลองเอาปลดออกเอาเชือกออกจากอุปกรณ์ครับกดยางให้สุดเพราะขาลงไม่จำเป็นต้องใช้เท้าเหรอคะไม่ต้องใช้ครับอ๋อโรยเลยเราขาขึ้นดันลงมาให้สุดแล้วก็ง้างกลับไปเอาเชือกออกมาปิดทีนี้นะครับวิธีจะลงเนาะฟังก่อนนะครับมือข้างซ้ายที่จับเชือกข้างล่างข้างซ้ายจับไปหลวมๆมือข้างขวาค่อยๆกดหัวเงินเบาๆช้าๆค่อยๆไล่น้ำหนักดูอยู่น้ำหนักอยู่ที่มือพี่นะครับค่อยๆทุกอาชีพมีความสมาร์ทหมดถ้าอยากหยุดก็ปล่อยมือแค่นั้นมันจะหยุดถ้าปลอดภัยนะคะถ้าเซฟตี้ย่อลงก่อนยืนขึ้นครับนี่ปลดได้ง่ายมาพวกเรามายืนกันตรงนี้แล้วมาทำให้รายการของเราเป็นทีมหน่อยค่ะทำยากกว่านี้ครับสรุปสต็อปสรุปนายบทเรียนสรุปบทเรียนคืออันนี้ก็ถือว่าแปลกไปสำหรับตัวผมครับแต่ก็ไม่ถึงกับยากเกินไปครับผมเพราะว่าก็เคยมีประสบการณ์อาจจะเคยปีนบ้างปีนไปแต่เนี่ยถ้ำนิพพานชิมลองไอ้ถ้ำพระอริยธาราถ้าเราใช้เครื่องมืออย่างนี้เราก็จะปลอดภัยนะถูกต้องไหมอันนี้จะปลอดภัยคุณครูคะลูกศิษย์เป็นไงคะถือว่าเรียนรู้ไวครับเพราะว่าพี่เขามีประสบการณ์บนเชือกอยู่แล้วไม่ค่อยกลัวแล้วก็เรียนรู้ไวครับเข้าใจอุปกรณ์ค่ะพวกเราทั้งหมดมาที่นี่เลยค่ะเราจะขอบคุณสมาคมนะคะวันนี้พวกเราก็ได้เห็นว่าหนึ่งวันกับกี่ชั่วโมงที่เราได้เรียนรู้กันมาวันนี้สิ่งที่เรามีอยู่ในอิทธิบาท4นะคะคุณแม่อยากจะทำให้ท่านเห็นว่าไม่ว่าคุณแม่จะนำเสนอรายการ
ในชุดแต่ละช่วงที่อาจจะเป็นชื่อรายการเหมือนกันก็คืออาหารอร่อยกินกันหลายคนแต่วันนี้เราพูดถึงอาหารของต้นไม้และต้นไม้ก็เป็นอาหารของพวกเราทุกคนในโลกใบนี้นะคะเราอยากใช้อิทธิบาท4ซึ่งเป็นนวัตธรรมบวกกับนวัตกรรมเนี่ยค่ะเครื่องมือเหล่านี้ถือพี่มายืนใกล้ๆคุณยายครับดังนี้ค่ะเป็นนวัตอันนี้เป็นนวัตกรรมของการดูแลต้นไม้ที่สมาคมของเราเนี่ยให้ความรู้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็จะใช้สิ่งนี้เนี่ยควบคู่ไปกับนวัตธรรมเราใช้อิทธิบาท4ในการสรุปกันเมื่อวานนี้ว่าถ้าเราทำให้คนทุกคนที่ยืนอยู่ที่ตรงนี้หรือคนที่ฝึกการอบรมในเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะมีฉันทะคือมีความรักมีความรักในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วกันถ้าเรามีฉันทะเนี่ยเราจะทำงานเนี่ยสำเร็จเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นการพยายามในสิ่งที่รักเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เปิดประตูแห่งความสำเร็จแล้วถ้าเรามีความรักอย่างเดียวแต่เราไม่มีความเพียรเราจะเข้าไปไม่ถึงเป้าหมายหรอกค่ะเพราะฉะนั้นในนวัตธรรมที่เรียกว่าอิทธิบาท4จะพูดถึงเรื่องการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์นั่นหมายความว่าอาหารสำรับเนี้ยนอกจากจะมีฉันทะแล้วมีความเพียรแล้วยังต้องตั้งใจมั่นจิตต้องตั้งใจมั่นจริงๆที่จะทำให้สำเร็จถ้าเราบอกว่าเราขึ้นไปด้วยเครื่องมืออันนี้เพื่อจะฉุดช่วยต้นไม้ยากยังไงเราจะทำให้สำเร็จนั่นแสดงว่าเราตั้งใจแล้วตั้งใจมั่นเป็นจิตตะแล้วค่ะฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาคือการทดลองทำแล้วทำอีกทำซ้ำแล้วให้สดเลยจนกระทั่งเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างคนเนี้ยต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนี่เป็นเบอร์ต้นแล้วนะคะในประเทศสมาคมเองก็มาให้ความรู้คุณแม่ว่าต้นไม้นี้ต้องตัดยังไงเรื่อยยังไงแต่พอมันสูงเราวัดความสูงเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วว่าเรามีเครื่องมือประเมินได้แล้วว่าต้นไม้นี้ผุไม่ผุและเราจะทำให้ต้นไม้เนี้ยเป็นหนึ่งของครูที่จะทำให้เรากลายเป็นบุคคลที่มีจิตวิญญาณหรือการเป็น spiritual leader ในการที่จะฉุดช่วยจริงๆไม่ใช่แค่เพียงช่วยคนเท่านั้นแต่ช่วยต้นไม้ด้วยเมื่อช่วยคนหนึ่งคนให้มีความเชี่ยวชาญวิมังสาคือใกล้ครวญทำจนกระทั่งศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำสำเร็จฉันทาวิริยะจิตตวิมังสานี่คืออิทธิบาท4ที่คุณแม่อยากจะจบเป็นอาหารในสำรับนี้ที่พวกเราทุกคนกำลังใช้ความรู้ที่ทางสมาคมนะคะเข้ามาช่วยให้พวกเรามีความกล้ามากขึ้นถ้าเราไม่กล้าที่จะเรียนรู้เราจะกลัวต่อไปการที่มี1เดือนที่ไฟมันมอดไปแล้วแต่ใจของเรายังเป็นคนเอาถ่านอยู่ค่ะยังสามารถให้พลังของชีวิตที่เหลือของเราเนี่ยกับโลกใบนี้ได้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์คุณแม่อยากจะขอบคุณนะคะในการถ่ายทอดในวันนี้ซึ่งหลายคนถามว่าคุณแม่จะยังทำรายการอยู่ไหมคุณแม่ก็มองว่าเราก็ทำได้ถึงแม้วันนี้เราไม่มีเตาไม่มีไฟแต่เรามีเชือกไงเรามีพระเอกขอบคุณมากนะครับอยากจะพูดอะไรกับท่านที่กำลังฟังอยู่หน่อยไหมครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลต้นไม้ที่อยู่ใกล้ตัวเราครับนอกจากเราดูแลเราพูดว่าเรารักต้นไม้เราต้องรู้จักวิธีการดูแลที่ถูกต้องเลยครับในตอนนี้ในสมาคมหรือว่าในเพจต่างๆก็เริ่มมีการให้ข้อมูลเรื่องการดูแลต้นไม้ที่ถูกต้องครับอยากให้เน้นย้ำเรื่องการตัดแต่งที่ถูกต้องเราจะไม่ตัดแต่งอย่างผิดวิธีเพราะว่ามันเป็นผลร้ายต่อต้นไม้การตัดต้นไม้อย่างผิดวิธีทำให้เกิดผลเสียมากมายครับอย่างตัดผิดเล็กน้อยอาจจะทำให้ต้นไม้ต้นนั้นผุได้เลยแต่ว่าผลจากการผุจากการตัดครั้งนั้นมันไม่ได้ส่งผลภายในวันพรุ่งนี้เลยในการตัดครั้งหนึ่งกว่าเขาจะเกิดกระบวนการผุจนล้มลงมาเนี่ยมันใช้เวลานานมากบางทีอาจจะเป็นรุ่นลูกเราเลยที่มารับผลจากตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มดูแลให้ดีจากวันนี้ครับต้นไม้ทุกต้นจะอยู่กับเราได้อย่างปลอดภัยครับขอบคุณครับเป็นสิ่งที่ยืนยันนะคะว่าคนที่ทำงานด้วยฉันทะคือความรักส่งชีวิตไปอีกรุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นลูกหลานเราในสิ่งที่เราทำเหตุปัจจัยที่ถูกต้องอันนี้ค่ะเป็นข้อสรุปที่เห็นถึงอิทธิบาท4ว่าให้รักต้นไม้และดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธีมีฉันทะคือความรักมีความเพียรในสิ่งที่ถูกวิธีอย่าอ้างหรือสักแต่ว่าทำแล้วก็บอกว่าไม่มีอุปกรณ์ตอนนี้อุปกรณ์ก็กำลังจะเข้ามาในกรณีที่การเรียนของเราเนี่ยสอนว่า
ลองใช้อุปกรณ์ที่เราพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดใช่ไหมลูกครับเราพึ่งตัวเองเราผูกเชือกเองแล้วเราก็อาจจะมีตัวช่วยบางอันที่เราไม่สามารถทำเองได้แต่อันเนี้ยเราก็จะใช้มันอย่างประหยัดที่สุดถูกไหมแต่ปลอดภัยที่สุดด้วยได้มาตรฐานเอาค่ะสรุปในฐานะของทำมาแล้ววันครึ่งค่ะจริงๆฟังอย่างสรุปในฐานะที่เป็นวิทยากรมาจากหลายที่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบรู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่ด้วยที่แบบพี่ๆทุกคนสนใจแล้วก็ให้ความเหมือนทุกคนรักในงานที่ตัวเองทำค่ะเรารู้สึกได้ค่ะเพราะบางทีวิทยากรนะมันก็จะเจอผู้เข้าอบรมหลายแบบนะคะทั้งที่สนใจแล้วก็ไม่สนใจค่ะแต่ว่าที่นี่คือเรารู้ได้เลยว่าทุกคนรักต้นไม้ทุกคนใส่ใจที่อยากจะเรียนรู้เหมือนแบบให้ลองทำอะไรทุกคนทำหมดทุกคนไม่มีเกี่ยงแล้วก็ทุกคนมีปรึกษาหารือกันซึ่งนี่แหละค่ะเป็นทีมเวิร์คที่ดีมากๆค่ะแล้วก็เสถียรธรรมสถานเนี่ยก็คือจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่แบบเป็นตัวอย่างในการดูแลต้นไม้แบบครบวงจรแล้วก็พี่ๆเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องต้นไม้จริงๆค่ะแล้วก็มันก็ร่มรื่นจริงๆแล้วมันก็แบบถามว่าในกรุงเทพจะหาพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นขนาดนี้ได้จากไหนซึ่งมันก็ถือว่าน้อยมากถ้าไม่ใช่สวนสาธารณะที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงที่เรารู้สึกว่าเข้ามาแล้วประทับใจเฮ้ยเข้ามาแล้วแบบเย็นจังเลยอ่ะเข้ามาแล้วแบบโอ้มันต่างจากข้างนอกแบบหน้ามือหลังมือเลยค่ะจริงๆก็มันดีมากๆแล้วก็จริงๆที่พี่ที่ดูแลสวนที่เนี่ยค่ะเป็นส่วนสำคัญมากๆที่จะทำให้ที่เนี่ยเขียวร่มรื่นแล้วก็ผู้คนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้ซึมซับไปกับมันด้วยแล้วก็ฟังเชื่อว่าทุกคนจะเห็นถึงความตั้งใจของพี่ๆคนสวนที่ช่วยกันดูแลต้นไม้ที่นี่ด้วยค่ะนี่ก็คือคุณภาพที่คนอื่นมองเห็นทีมของเรานะคะแล้วคุณแม่ก็อยากจะบอกกับทีมสะใจดีที่ดูแลต้นไม้แล้วก็ไม่ทิ้งกันตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาอยู่ด้วยกันด้วยความสมัครใจว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นที่ที่มนุษย์ใช้แรงงานหรือเป็นที่ที่มนุษย์จะหาเงินนะคะแต่ที่นี่มีความรักอบอุ่นค่ะอบอุ่นและความรักที่เรามาอยู่รวมกันอย่างที่มีทั้งนวัตกรรมและนวัตธรรมที่ทำงานไปด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราได้เห็นคุณค่านะคะบางทีกลุ่มของพวกเราไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีพูดจริงๆไม่ได้มีเซอร์ติฟิเคทของการทำงานอะไรที่จะบอกว่าเราจะทำสิ่งนั้นได้เพราะเรามีเซอร์ติฟิเคทอะไรเลยนะคะแต่เรามีหัวใจเรามีหัวใจของความรักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรักแล้วก็ยังให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งเราจะขนาบแล้วขนาบอีกถ้าจะเรียกว่าตีแล้วตีอีกนะคะเพื่อให้ดินเนี่ยมันถูกปั้นขึ้นมาเป็นหม้อดินได้เพราะเราเชื่อว่าชีวิตเนี่ยมันก็แตกง่ายเหมือนหม้อดินนี่แหละค่ะแต่ถ้าเราตีแล้วตีอีกจนดินก้อนหนึ่งเนี่ยมันสามารถขึ้นรูปเป็นหม้อได้มันใช้ช่วงเวลาของการอบของการเผาของการดึงออกมาใช้อย่างประคับประคองชีวิตเราจะมีสิ่งนี้ที่มันมีคุณค่ามันอาจจะเป็นหม้อดินที่ราคาถูกนะคะหลายคนอาจจะดูถูกตัวเองว่าชีวิตเราไม่มีการศึกษาอะไรไม่มีองค์ความรู้อะไรแต่ถ้าเขาถูกขนาบแล้วขนาบอีกชี้ชวนแล้วชี้ชวนอีกจนเขาเห็นคุณค่าในตัวเองเขาก็จะไปสว่างและพ้นทุกข์ได้ไม่ต่างกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะขอบคุณว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการฟื้นฟูจิตใจเหมือนกับการตัดแต่งต้นไม้หรือให้ปุ๋ยต้นไม้แต่เรากำลังให้ปุ๋ยหัวใจของคนในเสถียรธรรมสถานซึ่งเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราศรัทธาว่าเขาได้ให้ใจและความรักกับองค์กรนะคะอย่างพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองแม้ว่าจะมามืดก็จะไปสว่างหรือถ้ามาสว่างก็จะไม่ไปมืดค่ะและนี่คือความสำเร็จของช่วงเวลาดีๆอาหารอร่อยกินกันหลายคนถ้าคุณสนใจนะคะอีก2วันนี้เราจะยังทำงานตรงนี้กันอยู่โดยทีมของเราคืออัศวินทั้งหมดเนี่ยค่ะอัศวินทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คณะไม่ชีที่จะยังอยู่นะคะส่วนคุณแม่เนี่ยค่ะจะกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อไปวางแผนแต่ทิ้งแม่ชีตะวันแม่ชีนิวแล้วก็แม่ชีเยี่ยมเอาไว้ที่นี่เพื่อที่จะทำงานต่อ องค์ความรู้นี้ไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์เย็นนี้พบกับคุณแม่นะคะและพี่ติ่งในช่วงเวลาตอบคำถามถ้าใครมีคำถามกรุณาเตรียมตัวพิมพ์เข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราได้เราจะพบกันวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็หวังไปอย่างยิ่งว่าโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสที่เรากำลังทำสถานีอยู่นี้พอที่จะรับใช้เพื่อนที่กำลังทุกข์อยู่ตอนนี้ให้เห็นว่า
ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนั่นนี่คือสิ่งที่คุณแม่อยากจะขอบคุณว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้พวกเราได้เป็นประโยชน์และให้พวกเราได้รับใช้นะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีนะคะคุณแม่ไม่กล้าเอาอันนี้ไว้อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะคิดว่าคุณแม่จะฆ่าตัวตายไม่ได้เลยค่ะจับไว้อย่างนี้เลยค่ะเป็นมุกค่ะเป็นมุกอะได้ค่ะไทยหมูตรงนี้เลยนะคะมาเลยค่ะพี่มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาทั้งหมดค่ะลูกเข้ามาทั้งหมด